เทียนหอมจากบ้านเมซงคริสเตียนดิออร์สองกลิ่นนี้เตออสมงตูและจาดังดอฮองเช่พร้อมด้วยอิเซสซอรี่ที่จะมาแนะนำจากบ้านเมซงคริสเตียนดิออร์ถ้าเป็นสิ่งที่คุณสนใจตามต่อในคลิปนะคะก่อนไปกด Subscribe ด้วยค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ทีไทม์ไดอารี่ by B วลีทองช่วงนี้เราพักกันกับเรื่องน้ำหอมสักนิดนึงแต่ยังคงอยู่กับเรื่องของความหอมๆเพราะเราจะมาพูดถึงเทียนหอมจ้าซึ่งเป็น2ตัวนี้จากบ้านเมซงคริสเตียนดิออร์โดยกลิ่นที่เราจะพูดกันคือเตออสมงตูและก็จาดังโดฮองเช่พร้อมทั้งอิเซสซอรี่ที่ B จะมาแนะนำว่ามีตัวไหนที่แนะนำให้ซื้อและตัวไหนที่ B ซื้อครั้งเดียวและไม่คิดว่าจะซื้อซ้ำค่ะเราเริ่มกันจากตัวแรกเลยก็คือตัวนี้ค่ะเตออสมงตูตัวนี้เป็นกลิ่นแนวฟุตตี้ฟอรัลแต่ต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นกลิ่นที่ซื้อก่อนจุดและหลังจุดแล้วมีความเพี้ยนของกลิ่นนิดๆตอนที่ดมก่อนจุดมันมีความเป็นฟุตตี้ค่อนข้างชัดเจนคือได้กลิ่นของอาบิคอตแล้วก็ได้กลิ่นของชาชัดเจนแต่พอจุดไปแล้วสักพักนึงบีมีความรู้สึกว่าความฟุตตี้มันน้อยกว่าความเป็นใบชาแล้วมันมีความเป็นกลิ่นแบบวินเทจกลิ่นของอาบิคอตมันมาแบบเจือจางมากแต่มันได้กลิ่นของดอกไม้น่าจะเป็นกลิ่นของดอกออสมันทูก็คือดอกหอมหมื่นลี้มีความเป็นฟอรัลและก็มีความเป็นชาดำมากกว่ามันให้ความรู้สึกเหมือนลงเรือสำเภาจีนแล้วก็ตกแต่งด้วยบอกว่าคุณเคยดูหนังจีนไหมตกแต่งด้วยบรรยากาศแบบจีนวินเทจประมาณนั้นอ่ะแบบสไตล์เก่าๆความเป็นกลิ่นของดอกหมื่นลี้คือมีความรู้สึกอบอวลลอยมาไกลๆเหมือนทากลิ่นดอกมะลิเข้ามาด้วยก็มีความเป็นวินเทจจัดๆถ้าได้ขนมจีบซาลาเปานี่คือบรรยากาศมันจีนจ๋ามากเลยอะค่ะกลิ่นที่ไม่ค่อยฟุ้งเท่าไหร่แต่ว่ามีความสบายจุดไปสักพักนึงสัก 2-3 ชั่วโมงเนี่ยบีรู้สึกว่ามันสบายมันมีความเป็นฟอรัลเป็นแบบเหมือนดอกหอมหมื่นลี้ลอยมาไกลๆมีกลิ่นชาอบอวลเข้ามาแต่ถ้าจุดเกิน4ชั่วโมงในความรู้สึกบีมันมีความรู้สึกแบบวินเทจมีความรู้สึกอื่นๆซึนๆเข้ามาอยู่ในบรรยากาศไม่รู้ว่าบีเป็นเองหรือเปล่านะแต่มีความรู้สึกบอกว่าเกิน4ชั่วโมงมันมีความรู้สึกอึดอัดและอื่นๆเหมือนตัวเองไปอยู่ในหมอกควันหนาๆประมาณนั้นนะคะเราก็เลยจุดแค่ประมาณสัก3ชั่วโมง4ชั่วโมงแต่ไม่เคยเกิน6ชั่วโมงเพราะรู้สึกว่ามันมีความรู้สึกอื่นไปเป็นกลิ่นที่จุดในหน้าหนาวเราว่ามันดีกว่าหน้าร้อนจุดหน้าร้อนมีความอื่นๆซึนๆไปนิดนึงคราวนี้มาดูตัวที่2จารังโดฮองชีเป็นตัวเบสเซลเลอร์ของเขานะตัวนี้มันเป็นกลิ่นดอกไม้ในแสงแดดแล้วก็มีความเขียวๆกินกลีนเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างสบายแล้วก็จุดได้เรื่อยๆไม่ว่าจะหน้าร้อนหน้าหนาวเราว่ามันผ่านได้ทุกหน้าเป็นกลิ่นที่ให้ความรู้สึกเหมือนไปเดินทอดน่องอยู่ในสวนดอกไม้แดดออกตอนเช้าๆมีความฉ่ำของน้ำนิดๆและที่สำคัญคือที่ได้กลิ่นมาเลยคือความเขียวๆเหมือนกลิ่นของหญ้าที่เพิ่งตัดไปได้สักประมาณ 10-15 นาทีมันยังได้ความเขียวแบบนั้นอยู่มีกลิ่นของดอกไม้เหมือนกลิ่นดอกส้มเนโรลี่เนี่ยมาค่อนข้างชัดกลิ่นฟอรัลที่สร้างบรรยากาศนวลๆกลิ่นที่ไม่ค่อยฟุ้งแต่ว่าพรีเซนต์พอสมควรพอใส่เทียนของเขามันมาในรูปแบบของเซรามิกแล้วมันจุดค่อนข้างดีเพราะว่ามีความสะอาดเราถ้าดูข้างในไม่รู้ว่าเห็นเปล่านะแต่ว่าข้างในมันเป็นมีความรู้สึกแบบลื่นๆมันเลยทำให้เวลาจุดเทียนไปแล้วมันดูสะอาดดูสิคุณจุดไปตั้งเยอะแล้วอะมันสะอาดมากมันต่างจากเทียนบางยี่ห้อที่จุดเท่าไหร่มันก็เป็นวงอันนี้คือไม่เป็นเลยเรารู้สึกว่าเออโอเคอันนี้ดีมากแต่สิ่งที่เรามีความรู้สึกว่าเทียนหอมเมซงคริสเตียนดิออร์กระปุกหนึ่งก็ไม่ใช่ถูกแต่มันมากับแค่ฝาปิดที่เป็นพลาสติกอย่างเงี้ยได้แค่นั้นแล้วก็ไม่ได้อะไรเลยเวลาจุดเทียนแล้วไม่จุดแล้วมันจะต้องเอาฝาครอบไว้ไม่งั้นเวลาเอาไปไว้ในที่ที่มันร้อนอ่ะมันก็ยังได้กลิ่นเทียนมันก็ระเหยไปถ้าอยากได้ฝาปิดคุณเมซงคริสเตียนดิออร์เขาก็มีให้นะคะแต่เขาขายแยกคือต้องซื้อต่างหากก็จะเป็นลักษณะนี้เป็นซีดีคริสเตียนดิออร์น้ำหนักเบา
ติดได้น่ารักดีแต่สิ่งหนึ่งที่บีรู้สึกว่าบีไม่ค่อยปลื้มกับฝาเทียนของเขาเท่าไหร่คือคุณดูสิมันเงาไม่รู้จะเงาไปไหนพอเราจับปุ๊บมันเป็นรอยนิ้วมือไงเราก็เลยรู้สึกว่าอันนี้เป็นอันนึงที่ซื้อครั้งเดียวบีจะไม่ซื้อซ้ำทริคนะคะไม่จำเป็นจะต้องไปซื้อฝานี้นะเพราะว่าเทียนเนี่ยมันไซส์ค่อนข้างมาตรฐานมันไปใช้กับยี่ห้ออื่นได้อย่างเช่นจงมอลโลนอย่างเงี้ยเขาแถมฝามาให้ก็เอามาปิดอันนี้แทนนะคะก็ไม่ประทับใจฝาเขาแต่มี2อ็อกเซสซอรี่ที่เกี่ยวกับเทียนแล้วเรารู้สึกว่าเราแนะนำนั่นก็คือตัวนี้เลยค่ะอาจจะดูเลอะเทอะไปหน่อยนะคะเพราะว่าใช้งานจริงเป็นฐานรองเทียนของเขาแบบนี้15หรือ30ยูเนี่ยจำไม่ได้แล้วแต่ว่ามันมีความหนักแล้วก็รู้สึกได้เลยว่ามันเป็นเหล็กทั้งแท่งข้างล่างมันมากับผ้าที่เป็นกำมะหยี่ก็เหมือนกันลื่นแล้วก็ไม่เป็นรอยอยู่บนโต๊ะบนอะไรอย่างนี้ของเราด้วยคืออันเนี้ยดีอันเนี้ยแนะนำมากเลยแล้วมันบรรจุมาในกล่องที่สวยงามซื้อเป็นของขวัญของฝากได้เป็นอย่างดีอันนี้แนะนำและอีกอันที่แนะนำสุดๆเลยก็คือนี่ค่ะที่ดับเทียนของเขาฟึบอย่างนี้น่าจะ25หรือ30ยูจำไม่ได้แล้วเหมือนกันแต่ว่าในราคาที่เลนส์ราคาเท่าๆกันเราว่าอันเนี้ยคือตัวที่บีรู้สึกว่ามันคุ้มค่ามากที่สุดเพราะว่าหนักเหล็กทั้งแท่งแล้วก็อันนี้มันหมุนได้ดีแล้วก็มีสลักว่าคริสเตียนดิออร์ถ้าใครชอบก็ยังเหมือนเดิมค่ะมีความเงาก็คือจับแล้วเป็นรอยแต่ว่าคุณภาพดีน้ำหนักดีแล้วมันก็พอดีกับเทียนอะคือเป็นอ็อกเซสซอรี่ที่ถ้าใครสนใจเราว่ามันคุ้มค่ะเทียน2กลิ่นที่บีมีกลิ่นแรกจาดังดอฮองเช่ถ้าใครชอบแนวฟอรัลกลีนไปจัดตัวนี้นะคะชอบแนวแบบสไตล์วินเทจเป็นฟรุตตี้ฟอรัลวินเทจก็เตออสมองดูจริงแล้วบีดมแล้วบีชอบมากเลยตัวที่เป็นเฟฟดิลิเชียสแต่ว่าตอนนั้นที่ไปเขาไม่มีของในสต็อกก็เลยไม่ได้ซื้อมานะคะอันนี้เป็นทริคที่บีคิดได้เองว่าเวลาเราจะเลือกซื้อเทียนหอมเนี้ยควรจะเลือกกลิ่นที่มีความเข้มข้นค่อนข้างสูงเพราะว่าเวลาจุดมาแล้วเนี้ยกลิ่นมันจะมีความเจือจางมากกว่าตอนที่เราดมฉะนั้นเวลากลิ่นที่ซื้อกลิ่นในแนวฟอรัลส่วนใหญ่อย่างเงี้ยเวลามาจุดแล้วกลิ่นมันอ่อนมากจนแทบจะไม่ได้กลิ่นเป็นบางอันก็เนี่ยค่ะเทียนหอมจากบ้านเมซองคริสเตียนดิออร์คุณล่ะคะชอบเทียนหรือว่ามีแบรนด์โปรดหรือมีกลิ่นอันไหนที่แนะนำคอมเมนต์มาแชร์กันได้นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ที่ Tea Time Diary by B. วลีทองวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย